แต่นี้ไปดูที่กัมพูชาโอ้โหอันนี้เขาบอกแรงงานกัมพูชามีดีมากเลยเพราะว่าเกาหลีใต้เขาเพิ่งจะ sign contract รับค่ะแรงงานไปอีก 20,000 กว่าตำแหน่งไปทำงานที่เกาหลีใต้ซึ่งเรานี่ก็อยากได้ contract เอ้ยสักเรียกเลยนะโควต้าแรงงานเพิ่มมากเลยเพราะว่ารายได้มันดีนะเวลาไปเกาหลีใต้เราก็มีแอบไปกันเองก็เยอะใช่ไหมแบบซึ่งพวกนี้ก็แบบทำเงินเข้าประเทศนั่นแหละซึ่งตอนนี้ของกัมพูชาเขาบอกว่าเขาไม่คิดเลยนะว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยเกาหลีใต้จะยอมรับคนเพิ่มเพราะว่าเขาก็ต้องชะงักงานกันไปหมดนะแต่เนี่ยคือยอมรับคนเพิ่มทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าเขามีคอนแทรคกันในสัญญาที่ว่า employment permit system ที่เขาทำต่อกันทำมาต่อเนื่องในการรับคนเข้าไปทำงานแล้วปีนี้ก็รับเพิ่มอีก 22,697 คนค่ะก็จะแบ่งเป็นแรงงานตามกลุ่มต่างๆจะมีโรงงานอุตสาหกรรม 16,000 กว่าแรงงานมีแรงงานภาคการเกษตร 5,778 คนแล้วก็ส่วนอื่นๆอีก600กว่าก็คือจะอยู่ในภาคการก่อสร้างก็คืออย่างที่พี่เน่งบอกว่าไอ้โครงการที่เป็นคอนแทคเนี่ยเขาทำมา10กว่าปีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฉบับที่ลงนามไปเมื่อกุมภาพันธ์สรุปแล้วนะวันนี้เนี่ยแรงงานที่เดินทางไปเกาหลีใต้แล้วภายใต้โครงการนี้นะไม่ใช่แค่เฉพาะรอบนี้นะ 70,000 กว่าคนแล้วอ่ะเพราะว่าการไปเกาหลีใต้เนี่ยอันนี้คงจะเป็นตัวเลขที่นับอย่างเป็นทางการแต่พี่ไม่แน่ใจว่ากัมพูชาเขาจะมีหนีไปเหมือนเราไหมอย่างของเรานี่มันมากกว่าตัวเลขทางการเนี่ยอันนี้อาจจะมีบ้างเพราะว่ามันมีชุมชนเอเชียอยู่ในเกาหลีใต้เขาอาจจะดึงกันไปพากันไปก็เป็นแหล่งเงินนำเงินเข้าประเทศเขาทางหนึ่งแต่ทีนี้ทางด้านกระทรวงแรงงานของเขาเนี่ยไม่ยอมบอกว่าอ้าวไหนๆก็ไปคุยกับเกาหลีใต้แล้วรัฐบาลเนี่ยได้สิทธิในการคุ้มครองแรงงานค่าแรงสภาพความเป็นอยู่อะไรเนี่ยขอได้อย่างเต็มที่ในเกาหลีใต้แต่นี่ช่วยมาขอไทยด้วยได้ไหมคืออาจจะไปเจรจากับชาติอื่นๆด้วยถูกไหมบอกช่วยกลับมาเจรจากับไทยนิดนึงเขาขอแค่ว่าแรงงานไอ้ค่าแรงให้เป็นธรรมกับเขานิดนึงค่ะเรื่องที่อยู่อาศัยให้เป็นธรรมกับเขานิดนึงแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าการไปต่อวีซ่าทำงานเนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกหรือลดราคาให้เขาหน่อยเขาบอกว่าเขาจ่ายแพงมากมีราคาสูงถึง 15,000 บาทเนี่ยตามข่าวที่เขาบอกมาที่เขาต้องจ่ายต่อวีซ่านะเราก็ไม่ได้ตามเรื่องแล้วว่าโอ้มันแพงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วเอกสารเนี่ยก็ซับซ้อนด้วยเอาจริงๆกับแรงงานต่างด้าวแทบจะทุกสัญชาติเลยเนาะมันยุ่งยากเอกสารการยื่นต่างๆนะคะอย่างในไทยเนี่ยคุณผู้ชมมันมีตัวเลขของกุมภาพันธ์บอกว่าแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในไทยตอนนี้เนี่ย 23,679 คนส่วนใหญ่ก็คือ 108,000 เนี่ยจะเป็นแรงงานที่แบบทำงานกับนายจ้างมีเอกสารเรียบร้อยอยู่กับนายจ้างแล้วนิดนึง23,000เป็นแบบที่ไม่มีนายจ้างก็อาจจะเป็นแบบอันนี้ขาจรแล้วเขาต้องต่อวีซ่าเองแล้วค่าต่อวีซ่าเนี่ยพี่เห็นใจนะ15,000สำหรับเราพี่ยังว่าเยอะเลยเยอะแล้วนี่15,000สำหรับแรงงานที่เขาเงินเดือนไม่ได้เยอะอ่ะเพราะความจริงถ้าเผื่อว่านายจ้างอ่ะอาจจะช่วยบ้างครึ่งนึงหรือทั้งหมดนี่จะเป็นพระคุณแล้วก็ต้องช่วยกันเพราะเราเนี่ยไม่ใช่เราลงง้อเขานะเพราะว่าเราขาดเองเพราะเราไม่ทำเองในบางในหลายในบางเซกเตอร์งานเลยล่ะเราไม่ทำเองต้องเอาเขามาใช่ดังนั้นก็ควรช่วยเขาด้วยนี่ก็เห็นใจเขานะค่ะถ้าไม่มีเขาเราก็แย่นะเนี่ยแต่ก็มีหลายองค์กรนึงก็บอกว่ามาพูดถึงเรื่องของแบบการที่จะให้ไปอยู่เอาจริงไม่ใช่แค่เฉพาะไทยเกาหลีใต้หรือประเทศไหนๆในเรื่องสภาพความเป็นอยู่ของที่ทำงานความปลอดภัยค่าจ้างมันต้องสมเหตุสมผลใช่เขาทำให้เรารวยเราก็ต้องให้เขาอยู่ดีกินดีนิดนึงเนาะถือว่าเขามาช่วยธุรกิจเรา จริงด้วย